ถาปัตยกรรมจีนโบราณอายุกว่า100ปีบนพื้นที่กว่า6ไร่แห่งนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครหรือล้ง1919ล้งย่อมาจากฮวยจุงล้งหรือว่าหมายถึงท่าเรือกลไฟซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าหรือเรือโดยสารที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการเดินทางต่อมาเมื่อการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นฮวยจุงล้งจึงลดบทบาทลงและตระกูลหวังหลีได้เข้ามารับช่วงต่อในปีค.ศ.1919เพื่อทำเป็นโกดังเก็บข้าวธนาคารและที่พักคนงานเมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไปสถานที่แห่งนี้ก็ทรุดโทรมตามกาลเวลาแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็ยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณหรือซานเหอหยวนซึ่งเป็นตึกพาณิชย์3หลังเชื่อมต่อกัน3ด้านเป็นรูปตัวยูที่ตรงกลางเป็นลานอเนกประสงค์เปิดเชื่อมฟ้าดินซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณหลังสุดท้ายที่ยังคงอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและจิตรกรรมตามวงกบประตูที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวจีนสมัยก่อนอายุกว่า100ปีทำให้ลูกหลานตระกูลหวังหลีตั้งใจจะอนุรักษ์เอาไว้โครงการบูรณะท่าเรือฮวยจุงล้งจึงเริ่มขึ้นภายใต้แนวคิด Heritage at Heart เราไม่ใช่พิพิธภัณฑ์เพราะของเนี่ยที่เคยใช้ทำงานจริงๆไม่ใช่ที่ที่เก็บของเนี่ยเราก็เหลือแต่สถาปัตยกรรมเพราะฉะนั้นก็เหลือหัวใจของเขาก็คือสิ่งเหล่านี้ที่หลงเหลืออยู่และสิ่งที่เราสร้างหรือใส่เข้าไปเพิ่มให้ที่นี่เป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสมัยใหม่ตึกอาจจะทุกอันติดแอร์หมดบางอันเป็นดับเบิลซีลิ่งห้องบางห้องเราเจาะถึงกันหมดเนี่ยอย่างที่เห็นบางอันจะเป็น3ห้องต่อกันเนี่ยนะครับก็ร่วมสมัยมากขึ้นแต่ในหัวใจของเขาก็ยังเป็นเฮอริเทจอยู่ยังเป็นของเก่าที่คนยังมาเสพได้อยู่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ต้องแวะสักการะเมื่อมาถึงที่ล้ง1919นั่นก็คือศาลหมาโจ้อายุกว่า167ปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจชาวจีนซึ่งที่นี่ก็มีทั้ง3ปางไว้ให้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อดื่มด่ำกับงานศีลและไหว้พระขอพรกันอิ่มอกอิ่มใจแล้วอย่าลืมแวะรับประทานอาหารหรือว่าช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ดีไซน์งานฝีมือจากศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ก่อนจะแวะชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาใครสนใจก็อย่าลืมแวะมาได้นะคะที่นี่เขาเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาและเช่นเคยค่ะถ้ายังไม่จุใจติดตามชมเพิ่มเติมได้ในรายการยิ้มมุมปากวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์นี้เวลา14นาฬิกานะคะประกิตชนะสุมนและวราพรอัมพารัตน์ถ่ายภาพภาวินีแสวงสุขทีมข่าว True for You รายงานขอบคุณคุณภาวินีแสวงสุขครับที่ทำให้เราเห็นความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยจีนที่มีมากว่า100ปีอย่างล้ง1919วันจันทร์ติดตามกับยิ้มมุมปากซึ่งผมห่วงมากเลยทำไมคะพอเป็นยิ้มมุมปากปุ๊บแล้วมีคุณจักรเพชรกุลทองล้งจะปลอดภัยไหมปลอดภัยค่ะปลอดภัยเพราะมีคุณภาวินีอยู่ใกล้ๆน่าจะปรามกันได้อยู่นะคะ